กิดเรื่องใหญ่แล้วอ่ะท่านก็ลือเป็นลูกชายคนโตมาลือเนี่ยเขาก็ต้องฝากความหวังไว้กับลือมากกว่าคนอื่นๆแต่ถึงขนาดนี้เอาเด็กออกเอาเงินฟาดหัวแล้วส่งกลับไปที่เดิมผมทำไม่ได้ดอกเตียอีก็เข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยๆเนี่ยไม่รู้หรือไงว่ามันเป็นบาปนะผมควรทำยังไงดีเตียหรือยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะหรืออยู่เฉยๆไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มาลือเนี่ยอีกำลังร้อนเป็นไฟอยู่รอไว้พรุ่งนี้ก่อนเผื่ออีจะเย็นลงซื้อมา2โหลครับเท่าแกผมก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันมาใช้เรื่องแบบนี้นะมันขึ้นอยู่ที่ตัวลือกับเมียลือถ้ารักกันจริงเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเตียปัญหามันจะตามมาไม่จบไม่สิ้นหรอไม่ว่าใจเย็นก่อนโยมแม่ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆพูดจากันดีกว่าไหมค่อยๆพูดงั้นเลยตอนนี้ตัวเฮียของท่านน่ะมันขู่โยมแม่แล้วมันบอกถ้าไม่ยอมรับเมียมันมันจะไปจากชุมแสงแล้วไม่กลับมาอีกเลยหูยคิดแล้วก็เจ็บใจจริงๆไม่รู้มันไปรักไปหลงอีผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงโยมแม่ฟังนะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีกรรมของตัวเองทั้งนั้นแหละไม่รู้ล่ะตอนนี้โยมมองเห็นทางออกทางเดียวเท่านั้นแหละท่านคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะกู้ชื่อเสียงวงตระกูลของเราไม่ให้ใครมาถอนหงอกได้ง่ายๆโยมแม่คิดจะทำอะไรท่านก็รีบสึกพระออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็มาแต่งงานกับหนูพี่ไลเขาแทนตัวเฮียคิดซะว่าโยมขอร้องทำเพื่อโยมเพื่อวงตระกูลของเราเถอะนะโยมแม่ทับกลิบมันไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยก็ต้องรีบไปดักจดหมายตัวเฮียของท่านน่ะสิลองจดหมายไปถึงมือแม่หนูพี่ไลแล้วก็รับรองไปเรื่องเป็นราวแน่นอน